เมื่อวันที่18มีนาคม2567สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติหรือ ENTEC สวทช.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชนร่วมกันมอบใบคู่มือจดทะเบียนประจำรถและสรุปผลโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับให้บริการสาธารณะในประเทศไทยหลังจากมีการส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวม50คันนำร่องให้บริการสาธารณะเป็นระยะเวลา1ปีในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครโครงการนี้นะคะก็เป็นการช่วยเพิ่มจำนวนการใช้งานของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนมาจากหลายภาคส่วนด้วยกันทั้งทางฝั่งของ UNEP นะคะแล้วก็บริษัทที่เข้ามาร่วมนะคะอย่างเช่น LG Starlion นะคะกฟผ.แล้วก็ Entech เองค่ะสำหรับเป้าหมายของโครงการนี้นะคะก็คือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มของมอเตอร์ไซค์รับจ้างในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะไปทำการวิเคราะห์แล้วก็เตรียมการให้รอบด้านนะคะว่ายังมีปัญหาอุปสรรคอะไรอยู่บ้างนะคะในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้งานจริงในอนาคตต่อไปโครงการนี้ผมคิดว่าเป็นโครงการวินเนี่ยแรกๆของประเทศในการที่เป็นวินสาธารณะใต้เหลืองจริงๆนั้นตัวข้อมูลต่างๆที่ได้จากโครงการศึกษาวิจัยเรื่องแบตเตอรี่ก็ดีเรื่องความทนทานของรถก็ดีจะนำไปสู่การพัฒนาขยายผลจะถูกนำมาดีไซน์แล้วก็วางโมเดลในการขับเคลื่อนเนี่ยให้มีเกิดการใช้อย่างยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองได้ในที่สุดครับ As a e-mobility partner of the United Nations Environmental Program, Thailand has assisted in many projects in completing many projects such as Uganda, Kenya, Thailand, Vietnam, Malaysia, and so on from 2019. We are very happy to see that Thailand has very excellent experience in the promotion, development and electrification, the charging and the swapping projects. Actually, the number of the motorcycles in Thailand now is about 22 million and every year it will add about 2 million. So we think it's the time to promote the electrical vehicles. โดยการนำร่องโครงการตลอด1ปีที่ผ่านมามีการเพิ่มจำนวนสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมเก็บข้อมูลระยะการใช้งานและประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องซึ่งผลจากการเก็บข้อมูลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในโครงการมีอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน 32.41 วัตต์อาวต่อกิโลเมตรส่วนระยะทางการขับขี่ในโครงการรวมทั้งสิ้น50คันกว่า 750,000 กิโลเมตรคิดเป็นผลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 38.8 ตันแบตเตอรี่นี่ที่ทางกฟผ.พัฒนากับเราก็จะสามารถใช้ได้ถึงลูกหนึ่งเกือบ50กิโล2ลูกก็100แต่พี่วินใช้ด้วยความเร็วไม่สูงก็สามารถใช้2ลูกถึง100กว่าโลสลับไปสลับมาก็เพียงพอแบตเตอรี่ก็จะเป็นส่วนหัวใจสำคัญในการตัดสินใจของคนที่จะเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพราะนั้นโครงการนี้ช่วยได้เยอะในการเก็บข้อมูลไม่ใช่แค่เรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้านะคะแต่ว่าเราพัฒนาเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ด้วยค่ะสำหรับโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนโดยต่างร่วมการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศรองรับการให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะอีกทั้งยังตอบโจทย์นโยบาย All War for EV ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีเป้าหมายส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยมลพิษมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในอนาคตทุกๆ1กิโลเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อย CO2 ทุกๆ1กิโลที่ขับเคลื่อนไปบนถนนเนี่ยเขาช่วยเรื่อง PM นอกจากลดการปลดปล่อย CO2 ลดการเพิ่มปัญหาเรื่องของ PM แล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะได้เรื่องของประสิทธิภาพพลังงานที่โยงถึงเรื่องเศรษฐกิจนั่นแปลว่าราคาที่ถูกลงจากการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อเทียบกับน้ำมันอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนี่เราจะได้ข้อมูลต่างๆเนี่ยนำมาประกอบร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆในการที่จะขยายผลให้โครงการต่างๆเนี่ยให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้องก้าวเข้าสู่ความเป็นการคาร์บอนร่วมกันนะครับตามเป้าหมาย